ศิลปินคนนี้ขึ้นเวทีเยอะแยะมากมายค่ะและเป็นคนที่ทุ่มสุดตัวไปไหนมาไหนคนจะจดจำในเรื่องราวการออกลีลาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเอ่ยหรือว่าสรีระร่างกายพี่เจ๋งบิ๊กแอดค่ะได้เจอเจ้าตัวอัปเดตเรื่องราวสุขภาพหน่อยพี่เพราะพี่แกน่ะทุ่มตัวสุดในการทำงานเจอพฤติกรรมแปลกๆบ้างไหมเวลาพี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตว่าเรื่องแฟนคลับนะอะไรแปลกๆต้องเล่าสู่กันฟังเชิญค่ะเอาจริงตอนนี้คือก็หลายอย่างมากเลยใช่เพราะว่าผมก็หวัดลงคอแล้วก็ล่าสุดก็หลังเจ็บอีกมันก้มไปจับมือแล้วโดนกระชากครับอย่างรอบนู้นที่เป็นหนักๆก็เวทีทะลุเคยเจอแฟนคลับเข้ามาจู่โจมแปลกๆก็เยอะครับไม่รู้ทำไมก็คือเล่นอยู่บนคอนเสิร์ตเนี่ยโดนจับเท้าผมยืนอยู่ขอบเวทีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แก้มัดเชือกแล้วเขาจะพยายามจะเอารองเท้าผมผมก็เฮ้ยอะไรบนนี้พอดีทีมงานเห็นก็เลยเขามารวบมันมีหลากหลายมากบางทีก็มีแบบเข้ามาด้านหลังแล้วก็มาล็อกคอเราเงี้ยแล้วก็ตื้อขอเสื้อขอกางเกงขอทุกอย่างอะไรที่ขอได้เลยพวกเนี้ยพอเรามันพูดตัวเนี้ยเราขำแต่ความบางหน้างานมันบางทีมันไม่ได้ขำบางทีใส่แหวนไปก็โดนรูดไปก็มีอะไรพวกเนี้ยรูดแหวนผมก็เข้าใจว่าเขาคงแบบอยากแบบถ่ายรูปกับเราอยากจะเข้ามาแฟนเพลงที่เขาแบบชื่นชอบอย่าว่าแต่พี่เจ๋งเลยใครหลายๆคนก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นแหละค่ะในเรื่องราวของแฟนคลับแต่ทั้งนี้นั่นคืออย่างที่บอกว่าใดๆเลยเรียนรู้กันไปในเรื่องราวของศิลปินแล้วก็แฟนคลับมีทั้งแฟนเพลงแฟนซัพพอร์ตต่างๆนานาแต่คนเหล่านี้เป็นกำลังใจให้เรานะคะ